เป็นร้อยแล้วแล้วทีนี้ออกมาขายเนี่ยมันก็จะขายประมาณ100 400อ่าฮะอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ทุเรียนจันทร์เนี่ย80อ๋อแล้วมันเอามาขายปุ๊บก็ต้นทุนก็ถูกกว่าแล้วมาเรียบข้างหน้าวางทองมาข้างหลังนั้นไม่ใช่แล้วเวลาบอกข้างหน้าไม่มีสุกเดี๋ยวข้างหลังให้ไม่ใช่แล้วแต่มันดูออกใช่ไหมว่าอันนี้จันอันนี้ทองผาภูมิใกล้เคียงใกล้เคียงดูยังไงครับพอมีวิธีไหมไม่มีแล้วตอนนี้มันดูยากเรียนจันเนี่ยเสียบยอดมาแล้วมาปลูกที่นี่พอปลูกที่นี่ปุ๊บเป็นดินที่นี่เป็นดินแดงอ่ะจ้ะมันก็จะแบบรสชาติมันจะเปลี่ยนเป็นแบบที่นี่เนาะที่นี่ก็จะเปลี่ยนเนาะจะเป็นเนาะลูกปิงปองกลมครับบางลูกก็ไม่มีเม็ดเลยจะบางทุ่งไม่มีเม็ดเลยเขาเรียกเนาะอะไรเนาะโรงเรียนเนี่ยนะเงาะทองผาภูมิเงาะทองผาภูมิใช่จะแพงกว่าที่เงาะจันเงาะจันโลร้อยเงาะทองผาภูมิแม่งโล60อ๋อโอเคเดี๋ยวต้องซื้อเงาะแล้วอย่างนี้เงาะเวลาชิมเนี่ยเวลาชิมแล้วชิมลูกที่มันเขียวและแดงนิดเดียวพอเนี่ยครับอย่าไปชิมลูกแดงชิมลูกเขียวถ้าลูกเขียวหวานลูกแดงไม่ต้องพูดถึงก็คงไม่อร่อยแล้วลูกเขียวเนี่ยถ้ามันร่อนกรอบแห้งการไปทีนึงต้องไม่มีเม็ดเปลือกเม็ดอะไรติดมาเลยมันจะร่อนแล้วหลุดแล้วกัดไปทีนึงปุ๊บเม็ดจะหลุดเลยครับมันจะร่อนมากแล้วก็แห้งแห้งสนิทเลยจับมันจะไม่มีแค่นั้นเลยเรื่องความเหนียวเลยหวานมากแล้วเนื้อจะหนาเราบอกไปเลยว่าเงาะทองผาภูมิเขารู้เลยเขาหยิบให้เราเลยไม่ใช่เหรอมันจะเงาะจะไม่ค่อยมีผสมเท่าไหร่ไม่ค่อยผสมจ้ะเราจับดูเนี่ยเราดูลูกมันจะกลมนะลูกมันจะกลมลูกมันเป็นแบนลีลีเงาะจันเงาะลูกที่จะกลมลูกมันจะค่อยกลมแล้วชิมลูกเขียวจ้ะแล้วก็แล้วทีนี้ทุเรียนทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยตอนนี้เงาะละโลประมาณ50บาทจ้ะมังคุดก็ประมาณ 2-3 โล100อ่าฮะอ่าฮะแล้วทุเรียนเนี่ยเลย3แยกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปสังขารเนี่ยเลยไปประมาณสักเดี๋ยวนะเลย3แยกไฟแดงก็คือเข้าไปทางตลาดทองผาภูมิแล้วก่อนขึ้นสะพานหรือไม่ใช่ก่อนขึ้นสะพานอ๋อขึ้นสะพานหรือก่อนขึ้นก่อนข้ามก่อนข้ามซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือร้านข้าวมันไก่รสชื่นแล้วมันจะมีทุเรียนขายอันนั้นทุเรียนนะผัวเขาปลูกเองเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทุเรียนที่อื่นมาเลยบอกทุเรียนผัวกูปลูกเองกูยังขายไม่ทัน ตอนนี้ที่อื่นยังโล160จ้ะเขาจะโล140อ๋องั้นผมต้องไปถามบอกว่าใช่ทุเรียนที่ผัวปลูกเองหรือเปล่าไม่ใช่บอกที่ปั๊มแนะนำมาเขาก็จะบอกเล่าเนื้อประมาณไหนครับกรอบนอกนุ่มในอ่าฮะสมมุติ2โล2ก็จะคิด2โลอ๋อไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อยากได้ของแท้แท้แท้ได้ของแท้แล้วเปิดอย่างนั้นเลยกินเอาแบบเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มกำลังทานเลยแล้วชนิดที่ว่ามันผ่ามาปุ๊บเนี่ยหยิบแล้วฉีกออกมาเนี่ยครับมือต้องไม่เปื้อนแต่ว่าข้างในเป็นครีมโอ้ข้างในเป็นครีมเลยโอ้โหนั่นแหละไปเลือกเอาเปิดหรือยังเปิดแล้วตอนนี้6โมงเช้าแล้วโอ้ขอบพระคุณมากไปนะแท้ๆทุเรียนผัวปลูกเองไม่ได้ลองให้ดูแล้วต่อยเอาโอเคครับ